สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับสีเทพนะครับด้านหน้านี่คือปางสีเทพนะครับวันนี้มาที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศต้นไม้สวยๆไปให้ชมนะครับต้นไม้ยักษ์นะครับต้นไม้แรกที่นำเสนอนะครับคือต้นนี้ขนาด2คนโอบนะครับต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นต้นอะไรต้นกระเวาเหรอเขาอ่านว่าอะไรขวาวเหรอฮะไม่รู้อ่านกว้าวเหรออ่านว่าอะไรไม่รู้ประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะครับเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันขนาด2คนโอบนะนี่ต้นสูงใหญ่เลยสูงใหญ่เลยมีหลายชื่อมากดีครับเราอยู่ใต้ร่มไม้นี่เย็นดีมากเลยเย็นสบายมาต่อกันด้วยต้นนี้ไม่มีป้ายบอกนะใบเล็กๆเหมือนต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อต้นไม้ไม่ได้แล้วแต่ละต้นนี้แก่นสวยนะแก่นสวยคล้ายๆกับพะยูงนะแต่จำชื่อไม่ได้จริงๆนี่ใบเล็กๆต้นมันอยู่ในใจอยู่ในติดอยู่ในคอเนี่ยมันพูดไม่ออกว่าต้นอะไรแต่ต้นใหญ่นะครับต้นนี้2คนโอบเนี่ยต้นไม้โบราณนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาประดู่ยักษ์นะครับนี่ต้นนี้ต้นประดู่ยักษ์ต้นนี้ขนาด2คนโอบเลยนะขนาด2คนโอบสวยงามนะครับเราอยู่ใต้ร่มไม้นี่เย็นมากเลยนะขนาดข้างนอกกลางแดดนี่ร้อนๆพอมาเข้าร่มไม้นี่เย็นสบายเย็นฉ่ำเลยนะครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยรู้สึกเย็นเลยเย็นฉ่ำเลยนะครับเนี่ยประดู่สวยๆนะฮะประดู่ยักษ์อายุไม่ต่ำกว่า500ปีนะเนี่ยต้นนี้500หรือ1,000ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์นี่ก็เป็น1,000ปีนะน่าจะอยู่ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สร้างปราสาทหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ลมมาแล้วครับลมเย็นๆมาแล้วลมเย็นๆโชยมาแล้วต้นนี้ต้นโมกครับต้นโมกต้นนี้จำได้อยู่นี่ลักษณะใบอย่างนี้ต้นโมกนะต้นใหญ่มากเลยครับต้นนี้นี่ต้นโมกยักษ์ลมมาแล้วนะครับลมเย็นข้างหน้านี่ก็เป็นเขาคังในนะเขาคังในเนี่ยลมมาแล้วครับได้ยินเสียงลมนะฮะตรงนี้ต้นแคนานะครับนี่ต้นแคนาอ๋อไม่ใช่โทษทีครับต้นปีบต้นดอกปีบนะหรือต้นกันของต้นดอกปีบหรือต้นกันของดอกก็จะหอมมากเลยนะครับต้นปีบนี่ครับบรรยากาศต้นไม้สวยๆนะฮะต้นไม้สวยๆเลยนี่มาดูต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แปลกนะครับนี่ครับนำเสนออีกต้นนะฮะต้นใหญ่ๆเหมือนกันต้นนี้ต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่มีป้ายบ่งชี้แต่ว่าก็ต้นเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันนะครับสวยงามใบแปลกๆนะใบแปลกๆครับต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับนำเสนอแต่ไม่ทราบชื่อเดี๋ยวมาดูต้นนี้เผื่อทราบชื่ออ๋อต้นนี้ก็ต้นเกวาต้นอะไรเหมือนต้นแรกนะครับที่เราดูเนี่ยชื่อเดียวกันต้นเกวาการท่องเที่ยวกำลังเข้ามานะครับ
ครับบรรยากาศต้นไม้สวยๆนะครับผมนี่ได้ชมบรรยากาศต้นไม้โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ